สวัสดีค่ะวันนี้เนทจะมารีวิวนะคะการใช้เครื่องสกัดเย็นนะคะเป็นเครื่องที่สกัดเย็นของยี่ห้อทีฟาวนะคะรุ่นสกัดเย็นเครื่องนี้นะคะเขาได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะคะโดยใช้น้ำราสเบอร์รี่1กิโลน้ำส้ม1กิโลแล้วก็น้ำองุ่น1กิโลนะคะสำหรับทำวิตามินแล้วก็ทำน้ำผลไม้ปรากฏว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระได้จริงเนื่องจากเครื่องนี้นะคะจะรักษาคงความเป็นเอนไซม์ที่ดีเท่าเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องสกัดเย็นนะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเครื่องสกัดเย็นน้ำผักผลไม้รอบต่ำนะคะมันราคายังไม่ลดนี่ 6,990 แต่ว่าเนไปในช่วงโปรด้วยแล้วประกอบกับเนมีคะแนนอยู่ด้วยนะคะเนก็ซื้อมาขาดอีก10บาท 5,000 นะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าวิธีประกอบง่ายมากเลยค่ะทีนี้มันจะมีเนี่ยล็อกร่องของมันเนี่ยเอาให้ตรงร่องนี้นะคะให้ตรงพอให้ตรงปุ๊บน่ะเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีมันก็จะบิดไปไหนไม่ได้เนาะตัวนี้นะคะตัวนี้ให้สังเกตปุ่มนี้นี่สังเกตตัวนี้แล้วก็อันนี้เขาจะทำตำแหน่งไว้นะคะเพื่อนนี่ดูมุมนี้นะปุ่มสีดำๆนี่นะคะนี่แล้วก็เอาปุ่มตรงนี้ให้มันมาคลิกกันนะคะวางแล้วเดี๋ยวให้มันอยู่ชนกันอันนี้จะวางให้ดูนะนี่นะคะตรงกันจากนั้นก็ตัวนี้จะมี3ตัวปุ่มอยู่นี้นะคะก็กดลงไปเลยกดลงไปชึบกดลงไปเลยนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงตัวสุดท้ายคือตัวนี้ท้ายคือตัวนี้ก็วางนะเนี่ยให้มันลงล็อกพอดีถ้ามันลงล็อกแล้วเราหมุนนะมันจะดังแหมมันจะก๊อกอย่างนี้นะคะอันนี้คือการประกอบเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้แหมถอดหมุนถอดนะคะเวลาเราจะล้างชิปอันนี้เราก็ดึงขึ้นปกติดึงขึ้นนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดอันนี้เป็นล้างเครื่องนะคะนี่ขอใช้เป็นกล้องหน้าเพราะว่าในถ่ายเองมีสะดวกนี่คือชิ้นแรกนะคะเพื่อนๆแล้วดูตัวนี้อันนี้เป็นหลักให้ตัวนี้มันตรงกันปุ่มนี้นะคะสังเกตที่ปุ่มนี้ที่นิ้วในชี้นะคะสังเกตแล้วก็มันจะมีนี่นะก็จะมีสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะให้มันตรงกับตรงนี้เราก็จะวางตรงนี้นะคะมันจะตรงกันนี่นะคะเป็นอันเนี้ยถ้ามองเนี้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมข้างบนก็สามเหลี่ยมนี่ก็สามเหลี่ยมให้ตรงกันนะคะแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้เลยนะชิ้นที่สองก็คือชิ้นนี้ก็ดูตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้กับตัวลูกศรนี่คืออยู่ตรงนี้ให้ตรงหาแล้วก็นี้ให้ตรงกันวางนี้แต่ว่าวางถูกด้านแล้วตรงนี้คือตรงกันนะคะเสร็จแล้วตัวนี้วางก็คือเอาตัวมันจะมีสองด้านนะคะด้านนี้เอาด้านที่เป็นรูอย่างนี้นะคะดันลงไปกดลงไปมันจะมีรูอยู่นะคะเพื่อนเนี่ยเอาตัวเนี้ยกดลงไปให้เข้ารูตรงนี้กดไปธรรมดาเลยค่ะกดธรรมดามันก็จะดูดอยู่แล้วนะคะถ้าถุงจะดูดอยู่แล้วจากนั้นส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นฝาปิดแล้วก็เอาฝาคือเราสามารถที่จะทำเนี้ยให้มันลงล็อกแล้วเราหมุนถ้ามันใช้ได้มันจะดังติ๊กอย่างนี้นะคะก็แปลว่าใช้ได้อันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะไปดูอีกรอบนึงนี่ค่อยวางนะคะเนี่ยถ้าใช้ได้ก็คือหมุนติ๊กใช้ได้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเครื่องทำงานไหมนะคะก็นี่การเสียบปั๊กตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น3ปุ่มเนาะปุ่มที่ทำงานก็คือกดตัวล่างกดส
พอทำงานเสียงเครื่องจะดังนะคะอันนี้แปลว่าใช้ได้เสียงเครื่องจะดังดูจับอันนี้เลยเสียงเครื่องดังแล้วก็มีการหมุนนะคะเห็นไหมคะอันนี้แปลว่าเครื่องทำงานโอเคปกตินะถ้าจะปิดก็เอามาไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนถ้าเป็นข้างบนคือการรีเวิร์สคือการเหมือนกับถอยหลังกลับเพื่อที่จะเคลียร์บางทีมันมีเศษของกากใยไปติดนะคะอันนี้ก็เป็นการประกอบเครื่องสกัดเย็นนะคะเป็นเครื่องรุ่นสกัดเย็นนะคะเครื่องสกัดเย็นยี่ห้อ T-Fal นะคะเพื่อนๆเนฟซื้อมาจากห้างโรบินสันจันทบุรีนะคะ 5,090 บาทใช้แต้มลดแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะทานผักและผลไม้ให้ได้มากกว่าที่เราจะทานอย่างอื่นเนาะเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของเรานะคะโดยเฉพาะผักสีเขียวแล้วก็ทานผลไม้ให้ได้หลากหลายนะคะอย่างน้อย5สีขึ้นไปนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ